เริ่มจาก Army Tactical Missile System ที่ยูเครนใช้ของสหรัฐนะครับแล้วก็มี Storm Shadow ของทางสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ถูกตอบโต้ด้วย Immediate Range Ballistic Missile ของทางรัสเซียใช่ไหมครับIR Immediate Range BM ไม่ใช่ ICBM ไม่ได้ Intercontinental นะครับก็ผมเลยมองว่ามันเป็นเรื่องของเกมขี่ปนาวุธครับอาจารย์ครับอาจารย์มองยังไงบ้างครับครับครับก็เป็นสัญลักษณ์ของการเผชิญหน้าที่ยกระดับขึ้นไปด้วยการใช้ชุดขีปนาวุธซึ่งไม่ค่อยได้ใช้ทั้งสองฝั่งนะครับของทางยูเครนก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทราบอยู่แล้วว่าจริงๆชุดเดิมที่ระยะสั้นเนี่ยมันอยู่แล้วชุดใหม่ก็น่าจะอยู่แล้วแต่ไม่ได้รับการอนุมัติพออนุมัติก็ยิงได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมการที่จะพยายามผลักรัสเซียกับกองกำลังที่เข้าไปรุกคืบในยูเครนรวมทั้งกองกำลังเกาหลีเหนือซึ่งว่ากันว่าเป็นหมื่นอาจจะถึงแสนให้ขยับถอยร่นซึ่งรัสเซียก็รู้อยู่แล้วก็ได้ถอยร่นในส่วนของกองทัพอากาศในส่วนของฐานควบคุมขีปนาวุธออกมาอยู่แล้วช่วงหน้าหลายสัปดาห์เพราะฉะนั้นลักษณะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ในการสนับสนุนของทางไบเดนที่จะต่อยอดในการผลักให้ยูเครนเนี่ยนะครับยืนอยู่ได้จะพูดว่าทิ้งทวนวางยาหรือว่าส่งดาบต่อให้กับประธานดีทรัมป์ก็แล้วแต่นะครับก็พูดได้หมดแต่ว่าในส่วนของรัสเซียเนี่ยก็ได้โต้ตอบด้วยการใช้ชุดขีปนาวุธซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นคือเป็นขีปนาวุธที่ความเร็วเหนือเสียงประมาณ5เท่าของยูเครนนี่ประมาณ 2-3 เท่าครับแต่ระยะของที่รัสเซียใช้เนี่ยนะครับก็ไกลกว่าเยอะนะครับว่ากันว่าเป็น 3,000-5,000 กิโลคือเป็นพิสัยกลางไม่ใช่ข้ามทวีปเป็นหมื่นกิโลแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นคือเป็นลักษณะพิเศษที่น่าจะพัฒนามาจากชุดขีปนาวุธนิวเคลียร์ SR-26 เดิมที่อยู่ในสงครามนิวเคลียร์ที่มีหลายหัวลบอยู่ในขีปนาวุธเดียวแล้วก็เป็นลักษณะที่เราเรียกว่า multiple independent reentry vehicle MIRC คือมันยิงขึ้นไปแล้วในนั้นนะในหัวเนี่ยอาจจะมีถึง16หัวแต่ว่าที่ยิงไปน่าจะสัก6หัวเพราะมันมีแสงกระจายมา6แล้วพอยิงขึ้นเนี่ยจะทั้ง6หัวเนี่ยจะกระจายไปวิ่งไปหาเป้าหมายแตกต่างกันซึ่งลักษณะแบบนี้มันเป็นอะไรที่เรื่องใหม่มากแล้วก็เป็นการยกระดับการโจมตีและการใช้ขีปนาวุธชุดนี้มันมีนัยยะสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากว่าเป็นชุดที่นำส่งหัวลบนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นเวลายิงขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีการเปิดระบบที่คุณมชนกคุยกันกับผมเป็นระบบที่ลดความเสี่ยงชื่อ Nuclear Risk Reduction Channel คือเป็นสายด่วนสายตรงเพื่อยืนยันให้กับฝ่ายตรงข้ามว่ายังไม่มีหัวลบนิวเคลียร์นะครับแต่ว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่เป็นตัวส่งเนี่ยมาแล้วทางสหรัฐถึงได้ออกมาแถลงไงครับว่าเขาทราบครับว่ารัสเซียจะยิงนะครับและตรงนี้มีข่าวปิดสถานทูตสหรัฐด้วยใช่ล่วงหน้าก่อนหน้านั้นใช่แสดงว่าเขาทราบมาตั้งแต่แรกค่ะก็ทางสหรัฐบอกว่าได้รับแจ้งผ่านช่องทางนี่แหละนะคะประมาณแป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่จะมีการยิงแล้วก็มันก็สอดคล้องกับหลายๆประเทศตะวันตกสหรัฐปิดสถานทูตประมาณ1วันใช่ไหมคะแล้วก็มีบางชาติตะวันตกก็ให้ปิดสถานทูตด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งตอนนี้เปิดแล้วแต่ทั้งหมดเหล่านี้มันสถานการณ์มันพัฒนาไปเร็วมากครับแล้วพูดง่ายว่าพวกเราเปิดตำราไม่ทันเลยคือนักรบห้องแอร์อย่างพวกเราเนี่ยนะครับซึ่งดูแต่อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็งงไม่หมดเพราะว่าสถานการณ์มันไปเร็วนอกเหนือจากการลดเวลาของการสั่งการคือตอนนี้ก็ประมาณ10กว่านาทีในการสั่งการเข้าสู่สงครามนิวเคลียร์เวลาของรัสเซียกับของอเมริกันตอนนี้ใกล้เคียงกันละของอเมริกันเนี่ยยืนไว้ประมาณ10นาทีนะครับ7นาทีเนี่ยหัวลบพร้อมให้ประธานดีกดยิงคือระบบของเขาเสถียรมีเสถียรภาพมากคือพออีกฝ่ายนึงยิงหัวลบขึ้นมาเนี่ยสภาความมั่นคงจะประชุมกระทรวงกลาโหมจะประชุมในห้องสถานการณ์ซึ่งเปิด24ชั่วโมงทุกวันอยู่แล้วแล้วจะเชิญประธานดีมานั่งในนาทีที่7ในขณะที่ขีปนาวุธกำลังวิ่งเข้ามาอย่างรุ่นใหม่ที่รัสเซียยิงเนี่ยนะครับน่าจะเร็วกว่าของยูเครนประมาณ 5-6 เท่าของยูเครนนี่ประมาณ1กิโลต่อวินาทีอันนี้ก็น่าจะ 5-6 กิโลเมตรต่อวินาทีครับอเมริกันก็สามารถกดปุ่มโต้ตอบได้ภายในไม่เกิน7นาทีถึง10นาทีของรัสเซียเนี่ยยืดยาวกว่านั้นมีคนหลายคนตอนนี้เขาก็ลดระดับลงแล้วพยายามที่จะขยับระบบให้มันใกล้เคียงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาพร้อมที่จะต่อสู้นะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายตลาดปั่นป่วนไปหมดแล้วครับ
คุณวาลินและคุณมัญชนกครับไม่เป็นการทำอะไรนะครับตอนนี้ก็นั่งดูอยู่ว่ามันจะบานปลายไปมากกว่านี้ไหมหรือว่าจะหยุดแค่นี้ครับอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ฟังได้ไหมครับว่าคือเราก็เพิ่งจะเห็นไบเดนกับทรัมป์พบกันเมื่อวันที่13พฤศจิกายนคือช่วงนี้มันเป็นควรจะเป็นช่วงของการถ่ายอำนาจให้ไปสู่ชุดใหม่ที่ทรัมป์กำลังจะเข้ามาแต่จะบอกจะเรียกอะไรก็แล้วแต่จะว่าเรียกว่าเป็นการส่งเผือกร้อนให้ทิ้งทวนวางยาหรือว่าส่งดาบส่งดาบให้ทรัมป์ไปทำการต่อครับมันจริงๆแล้วมันอาจารย์มองว่าไงฮะคือในช่วงนี้2เดือนก่อนวันที่20มกราเนี่ยมันมีกฎหมายที่เรียกว่าโลแกนแอคซึ่งไม่อนุมัติให้ทางฝั่งว่าที่ประธานาธิบดีเข้ามายุ่งเลยจริงๆแล้วยุ่งไม่ได้แต่ว่าคณะเปลี่ยนผ่านเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุยกันแต่ตัดสินใจอะไรไม่ได้อย่างเช่นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นอยากจะขอพบนะครับทางทีมทรัมป์ก่อนไปประชุมเอเปกก็ไม่ได้เขาก็ปฏิเสธว่ามันทำไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่ในมือของไบเดนอยู่แล้วก็อาจจะเป็นการปิดนโยบายทิ้งทวนนะครับหรือว่าวางยาในเชิงการเมืองบางส่วนให้ทำไปแก้ปัญหาแต่คือคุยกันแล้วไงฮะอาจารย์ช่วยแบบว่าช่วยแอบฟังได้ไหมฮะว่าเขาคุยอะไรกันฮะไบเดนกับทรัมป์ถ้าใช่อาจารย์วิเคราะห์วันนั้น13พฤศจิกายนเขาจะคุยเรื่องยูเครนได้ไหมครับเขาคุยกันไม่รู้เรื่องหรือไงน่าจะมี2-3เรื่องนะครับที่คุยกันนะครับคืออย่างเป็นทางการเนี่ยก็ต้องคุยเรื่องความมั่นคงว่าเรื่องของใครจะมานะครับดำรงตำแหน่งงานด้านความมั่นคงบางครั้งเขาก็ยืมตัวกันนะเพิ่งออกรายการ CNN รัฐมนตรีกลาโหมวิลเลียมโคเฮนผมพบหลายครั้งตอนที่ทำงานครับเคยอยู่เดโมแครตบ้างรีพับลิกันบ้างใครมาก็ยืมตัวว่าหายากคนเหล่านี้ก็คงจะคุยกันว่าใครจะมาดูแลคนในกระทรวงที่ใหญ่ที่สุดแล้วทำสงครามไปทั่วโลกนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นผู้สื่อข่าวแบบคุณวารินเนี่ยครับจะไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็คงต้องคุยกันว่าจะทำงานกันยังไงประสบการณ์น้อยมากนะครับแล้วตอนนี้ยังมีคดีความยังมีการร้องเรียนกล่าวหากันอยู่ด้วยซ้ำล่าสุดรู้สึกว่า Attorney General Matt Gaetz ถอนตัวแล้วผู้หญิงจะเข้ามาใช่ค่ะแต่ว่าทางฝั่งกลาโหมก็โดนร้องเรียนนะครับก็โดนร้องเรียนอยู่แล้วก็น่าจะคุยกันเรื่องตัวบุคคลเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณที่ปีหน้าเนี่ยตกลงกันแล้วทั้ง2พรรคว่าจะยกระดับให้กับกระทรวงกลาโหมอเมริกันให้ได้สักประมาณ 3% ตอนนี้มันตกลงไปเยอะตอนสงครามเย็นที่มาลบแถวบ้านเราเนี่ย 10% เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะคุยกันจับมือกันเพื่อเดินข้างหน้าและที่สำคัญแบบไบเดนคือว่าเสียงอาจจะไม่พอใน2สภาก็คงต้องคุยกันให้ดีแล้วก็ใครจะดูแลกระทรวงความมั่นคงอย่างเช่นกระทรวงมาตุภูมิแล้วก็เรื่องสำคัญเรื่องพรมแดนที่จริงๆ2พรรคเนี่ยพยายามร่วมมือกันเซตโควต้าก็คงจะคุยกันในรายละเอียดนะครับแล้วก็ส่งมอบให้กับคณะทำงานแต่ว่าส่วนที่2ก็อาจจะคุยกันเรื่องปัญหาเกี่ยวกับจีนไบเดนเนี่ยพบกับจีน3รอบครับนะครับรอบที่3รอบสุดท้ายก็ที่ลิมานะครับก็คงจะมีอินไซต์อะไรอีกหลายอย่างที่จะต้องแชร์กันแบ่งปันกันว่าจะจัดการไงดีกับจีนทั้ง2พรรคเนี่ยใกล้กันและแล้วแต่ว่าจะเลือกวิธีการไหนที่จะจัดการกับจีนนะครับส่วนสุดท้ายผมไม่แน่ใจทฤษฎีสมคบคิดก็คงจะคุยกันว่าคุณจะ อภัยโทษพวกผมไหมแล้วพวกผมจะฟ้องคุณขนาดไหนทั้งสองฝ่ายนี่คดีกันเต็มไปหมดเลยนะครับประธานดีมีอำนาจในการอภัยโทษนะครับแต่พอทันทีที่ยูเครนใช้ขีปนาวุธที่สหรัฐมอบให้เนี่ยลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาโวยวายเลยใช่ไหมครับว่าถือว่าเนี่ยสวนทางกับสิ่งที่ทรัมป์กำลังจะทำคืออันนั้นเป็นไฟบังคับและจะต้องออกมาบอกว่าวางยานะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยทำอาจจะพลิกสถานการณ์ได้ว่าในเมื่อเพิ่มศักยภาพให้กับยูเครนทำอาจจะตรงนี้ไปต่อรองกับรัสเซียว่าถ้าไม่ยอมผมก็จะเพิ่มอีกก็เป็นดาบเลยแล้วแต่ทำแต่ใช่ครับมันต้องน่าหงุดหงิดนิดหน่อยว่าถูกบีบให้เดินแบบนั้นแทนที่จะเปิดอิสระว่าจะส่งไม่ส่งขีปนาวุธชุดนี้ก็กลายเป็นว่าส่งไปก่อนนะครับแต่จริงก็ไม่แปลกอะไรนะครับเพราะอย่างที่ผมเรียนว่าขีปนาวุธน่าจะอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วและสองก็เป็นนโยบายทรัมป์โทษเป็นนโยบายไบเดนมาตั้งแต่แรกว่าจะอนุมัติสุดท้ายตอนระหว่างที่ยูเครนล่อแร่จะยืนไม่ไหวเนี่ยก็ให้เครื่องบิน F-16 ให้รถถังเยอรมันยูเครนหัวเสียทุกทีว่ามันlittle too late คือมันมาช้าเขาเนี่ยแย่คือในแง่มารยาทเนี่ย
ไบเดนทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับเพราะผมเห็นมีคำถามไปสู่แมทธิวมิลเลอร์ว่าเอ๊ะมันเหมาะเหรอในเมื่อตอนนี้ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วมันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทรัมป์กำลังจะมาแล้วคุณตัดสินใจสำคัญแบบนี้ได้เหรอแต่แมทธิวมิลเลอร์ก็บอกว่าก็ไบเดนเขาอยู่ตำแหน่ง4ปีเขาไม่ได้ถูกเลือกมาทำงานเพียงแค่3ปี10เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับในแง่มารยาทมันทำได้ใช่ไหมครับครับครับถ้าผมตอบเนี่ยแฟนคลับทั้งสองพรรคอาจจะไม่ค่อยถูกใจนะครับว่าผิดมารยาทหรือไม่เอาเป็นว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริงพอสมควรในพื้นที่ว่ายูเครนยืนไหวไหมนะครับแล้วถ้าไม่ได้รออีก2เดือนเนี่ยมีหวังหน้าหนาวนี่จะวิกฤตมากแล้วก็รัสเซียบวกเกาหลีเหนือเนี่ยลุกคืบทุกวันแล้วก็ยิงถล่มหนักเพราะฉะนั้น2เดือนเนี่ยเป็นความตายในพื้นที่จริงนะครับแต่เรื่องการเมืองของ2พรรคอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องมารยาทเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรู้อยู่แล้วว่ามารยาทที่ดีควรจะทำยังไง อันนี้ไม่ต้องบอกเลย นะครับแล้วสิ่งที่ไม่ทำกันเนี่ยบ่อยๆเนี่ยที่เห็นในหลายประเทศนี่คืออะไรก็เห็นอยู่ใน YouTube นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนั้นก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะแย่สำหรับยูเครนในพื้นที่และน่าเป็นห่วงมากนะครับแม้แต่เยอรมันก็แตกแถวในที่ประชุม G20 ถูกไหมครับคุณเราเห็นแล้วว่าเยอรมันก็ต้องอยากจะคุยกับรัสเซียเพราะดูท่าทางถ้าไม่คุยเลยเนี่ยมันจะไปต่อลำบากแล้วก็ทรัมป์ก็มาแล้วส่งสัญญาณชัดแล้วว่าผมคุยแน่เยอรมันก็เลยต้องต่อสายคุยกับทางรัสเซียทำให้พันธมิตรของยูเครนเนี่ยล้วนหมดนะครับนาทีนี้ต้องบอกว่าสงสารยูเครนแต่ไม่ได้เลือกข้างใครนะครับสงสารยูเครนในแง่ที่เรียกว่าความแปรปรวนเนี่ยมันหลายด้านไหนจะต้องเจอกับประธานาธิบดีทรัมป์ไหนจะต้องจัดการกับพันธมิตรที่กำลังแปรปรวนและในสุดพื้นที่จริงเนี่ยมันกำลังเสียนะครับแล้วขีปนาวุธชุดนี้ก็ไม่ทำให้ยูเครนชนะแล้วสุดท้ายนาทีเซเลนสกี้ออกมาพูดเองว่าเขาก็ยอมรับนะว่าเขาคงกลับไปเอาดินแดนคืนรวมทั้งไครเมียไม่ได้แล้วอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้ยินจากเขาแบบจริงๆจังๆในความเป็นจริงที่มันจริงอยู่แล้วแต่ไม่มีใครกล้าพูดโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองครับแต่ในเมื่อตอนนี้ตอบโต้กันแบบนี้แล้วเนี่ยครับอาจารย์เกมนี้มันจะนำโลกไปสู่จุดไหนครับในเมื่อรัสเซียก็มีของตอบโต้ด้วยแล้วสหรัฐกับอังกฤษก็ต้องส่งไปช่วยยูเครนด้วยครับคุณบัญชนกคุณมารินคงจะทราบอยู่แล้วท่านผู้ชมก็ทราบอยู่แล้วว่าการตอบโต้เนี่ยมันกลายเป็นมันมีชีวิตของมันเองตามภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า life of its own ครับคือมันเป็นไฟบังคับตอบโต้กันไปกันมามันก็ไต่ระดับขึ้นไปขนาดนี้มันยกระดับขึ้นไปในขอบเขตที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนการใช้ชุดขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่มีหัวลบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเคยเห็นในการทำสงครามพวกนี้แล้วมันก็จะต้องมีการตอบโต้กันอีกนะครับการตอบโต้กันไปกันมาในที่สุดแล้วมันก็จะไม่มีใครควบคุมสถานการณ์ได้ใน2เดือนเนี่ยก็จะเป็น2เดือนที่อันตรายมากแต่ว่าเราก็หวังว่าคนที่มีอำนาจสั่งการจริงๆเนี่ยจะตระหนักถึงความสูญเสียที่จะมีกับพวกเราทั้งหมดนะครับไม่ใช่แต่จะพวกเขาเพราะฉะนั้นการตอบโต้ของรัสเซียขณะนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเล็งเป้าไปที่ไม่ใช่ยูเครนอย่างเดียวกับกลุ่มพันธมิตรตะวันตกที่สนับสนุนในการยิงขีปนาวุธพิสัยไกลถ้ามีการยิงอีกสงสัยว่ารัสเซียก็คงจะต้องเล็งไปที่ฐานในการควบคุมขีปนาวุธของประเทศเหล่านั้นถ้าไม่มีการยิงอีกเนี่ยบางทีการตอบโต้ก็อาจจะชะลอตัวไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทางยูเครนรู้สึกว่าเขาโดนลุกคืบแล้วต้องการผลักหรือเปล่าถ้าต้องการผลักกองกำลังเหล่านี้ออกไปรัสเซียก็คงต้องตอบโต้การตอบโต้ตรงนั้นก็จะยกระดับขึ้นมาอีกระดับนึงซึ่ง มันสอดคล้องกับที่พอมีการยิงเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็ทางปูตินเองมีการประกาศใช่ไหมคะที่ผ่อนคลายกฎบางอย่างเรื่องของการใช้นิวเคลียร์ซึ่งไปขยายตรงที่ว่าแม้ว่าประเทศที่ยิงมาไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าสนับสนุนโดยประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยค่ะก็เป็นสิทธิ์ของรัสเซียเหมือนกันที่จะดำเนินการบางอย่างขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการติดตามรายการสดต่างๆรวมถึงคลิปต่างๆที่น่าสนใจครับ